สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบมีเรื่องอะไรจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะตอนนี้กบอยู่ตรงระเบียงบ้านนะคะอันนี้คือซองเงินนะคะเพราะว่าไม่อยากเอาไปข้างในนะคะกลัวแบบเงินมันช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะคะวันนี้ตรงกับวันที่13เดือน3 2563นะคะหรือ2200 2020ไปละหัวสมองขอโทษค่ะโอเคกบมีอะไรจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะวันนี้สามีของกบได้ไปทำการเบิกเงินที่ธนาคารนะคะเข้าไปที่ธนาคารก็รอคิวปกตินะคะพอได้คิวของตัวเองก็ไปเจอพนักงานแล้วก็ใช้บัตรของเราเสียบเข้าไปในเครื่องนะคะพนักงานก็จะถามว่าคุณต้องการเอาเงินออกมาเท่าไหร่สามีของกบก็บอกว่า 2,000 เหรียญ นะคะแล้วพนักงานก็ทำการนับเงินนะคะแต่นับเงินในเครื่องนะคะในเครื่องที่มีเครื่องตื้อตื้อตื้อเครื่องนับเงินในขณะที่นับเงินสามีของกบก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะคะแล้วสามีของกบก็บอกกบว่าพนักงานก็ไม่รู้ว่าเขาสังเกตหรือไม่สังเกตนะคะแต่สามีของกบก็ไม่ได้สังเกตอะไรพนักงานก็เอาเงินนะคะใส่ซองนี้ให้สามีของกบนะคะสามีของกบก็ปกติของเขาแบบนี้อยู่แล้วค่ะก็ไม่เคยได้ตรวจนับอะไรของเขานะคะเพื่อนๆอันนี้ข้อเสียของสามีกบนะคะกบยอมรับแล้วสามีของกบก็มาถึงที่บ้านนะคะมาถึงที่บ้านทำนู่นทำนี่บอกเนี่ยที่รักฉันเอาเงินมาแล้วนะอะไรแบบนี้แล้วสามีของกบก็ได้ทำการนับนะคะเพื่อนๆได้ทำการนับแล้วเขาก็ตกใจว่าอะไรแบบนี้กบก็เลยจะมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะสามีของกบทำการเบิกเงินมา 2,000 เหรียญ นะคะเป็นแบงค์ร้อยนะคะเพื่อนๆถ้า 2,000 เหรียญก็จะเป็น20ใบนะคะเรามานับกันเลยนะคะเพื่อนๆว่านี่คือซองของธนาคารนะคะเขาก็จะใส่ซองแบบนี้มาให้เรานะคะเพื่อนๆเรามานับกันเลยว่าเงินที่สามีของกบนะคะได้มาวันนี้เท่าไหร่นับกันเลยนะคะเพื่อนๆ1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21ใบนะคะนั่นหมายความว่าพนักงานให้เงินเราเกินมา1ใบนะคะเพื่อนๆเท่ากับเงิน 3,000 บาทนะคะเพื่อนๆถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะก็ 60,000 63,000 แต่เราจริงๆเงินของเรามันแค่ 60,000 นะคะแต่พนักงานให้เอาเงินมาเพิ่ม100เหรียญ นะคะคือ 3,000 บาทกบก็เดี๋ยวสามีของกบก็จะต้องไปธนาคารนะคะเพื่อนๆเพื่อจะเอาเงินกลับเข้าไปให้พนักงานได้ทำการเช็คแต่เราก็แต่กบกับสามีนะคะเพื่อนๆก็ทำการเช็คในอีเมลนะคะในแอปนะคะเพื่อนๆในแอปธนาคารนะคะก็เงินก็คือออกมา 2,000 เหรียญ นะคะเพื่อนๆก็ปกตินะคะในการทำสลิปหรือว่ารายรับรายจ่ายเอ้ยไม่ใช่สลิปในธนาคารก็ 2,000 เหรียญแต่เกินมา1ใบนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าเราจะต้องเอาเงินนี้กลับไปนะคะเพื่อนๆกลับไปให้พนักงานที่ธนาคารนะคะเพื่อนๆ เอาเงินกลับไปให้พนักงานที่ธนาคารนะคะได้ตรวจเช็คใหม่นะคะกบว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าธนาคารทุกธนาคารเขาก็มีเขาก็ต้องตรวจได้นะคะเพื่อนๆแต่เพื่อความสบายใจนะคะเพื่อนๆเราก็ไปที่ธนาคารดีกว่านะคะเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ความสะเพร่าของเรานะคะเพื่อนๆมันก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีนะคะเพื่อนๆสำหรับเราเนาะสำหรับความรู้สึกของเรานะคะเพื่อนๆโอเคค่ะกบก็มีเรื่องมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังแค่นี้นะคะเพื่อนๆกบขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณนะคะกบก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะคะแต่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าวันนี้กบไปทำการเบิกเงินมาแล้วก็ได้เงินมาเกินนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆรักษาสุขภาพนะคะที่กบทำคลิปนี้ออกมาไม่มีเจตนาใดๆนะคะเพื่อนๆแค่อยากจะมีวิดีโอลงนั่นเองเพราะว่าก็สถานการณ์แบบนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ทำเธอพอดีเจอเรื่องนี้ก็อยากจะมาแชร์เพื่อนๆได้ชมนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพนะคะ
กบรักเพื่อนๆทุกคนนะคะบ๊ายบาย